จะถึงกับยุบพรรคเลยไหมอันนี้คุณสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองออกมาโต้เลยเพราะคู่กรณีคืออะไรคุณไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพลังประชารัฐยังไม่จบนะฝั่งรัฐบาลข้ามไปเป็นฝ่ายค้านคือเขาบอกว่าอะไรนะ10ตุลาคม7โมงจะเป็นจุดเริ่มต้นรัฐบาลอาจจะถึงขั้นล่มสลายพรุ่งนี้แล้วนะคุณพรุ่งนี้วันที่10แล้วใช่ไหมใช่นี่นับถอยหลังไม่ถึง24ชั่วโมงแล้วนะทำงานกี่เดือนเนี่ยนายกแพทองธารเนี่ยโอ้ถึงเดือนยังไม่ถึงเดือนดีเลยมั้งฮะทีนี้คุณสมคิดบอกว่าอะไรเมื่อวานประชุมสสเพื่อไทยไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยไม่กังวลขำด้วยซ้ำไปที่บอกจะเปลี่ยนตัวนายกจะยุบเพื่อไทยคุณสมคิดบอกขำอ่ะการให้ข่าวนี้เดี๋ยวประชาชนจะสับสนเหมือนจะไปไล่นายกออกมันไม่มีเหตุอะไรจะเกิดเรื่องวันพรุ่งนี้เลยส่วนจะประเมินไหมถ้าเกิดอีกฝั่งพูดมาขนาดนี้เนี่ยจะยุบเพื่อไทยจะเอานายกออกต้องประเมินหรือเปล่าเขาจะมีเหตุอะไรมีปัจจัยอะไรคุณสมคิดบอกว่าถ้าจะยุบเพื่อไทยนะเขายื่นกันไปหลายเรื่องแล้วจะยุบจริงเนี่ยทุกอย่างมีกระบวนการไม่ได้กังวลเลยประสบการณ์มันก็มีอยู่นะครับส่วนที่บอกจะเปลี่ยนตัวนายกเป็นนายกคนนอกแล้วพูดถึงชื่ออดีตผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยบอกว่าขอให้มาตามกระบวนการสภาดีกว่านะครับสภาจะถูกกำหนดเรื่องนายกจะถูกเลือกโดยสภาและบอกการออกมาพูดแบบนี้เนี่ยเหมือนพลเอกประวิตรหัวหน้าพลังประชารัฐยังหวังจะเป็นนายกใช่ไหมคุณสมคิดบอกอันนี้ไม่แน่ใจที่ออกมาพูดจะหมายถึงใครแต่วันนี้สภายังมีอยู่นะครับนายกเพิ่งทำงานได้เดือนเศษเองจะเอาอะไรอีกส่วนว่าจะยุบพักหรือเปล่าอีกยาวนะไม่ค่อยว่ากันโดยสรุปคือคุณสมคิดขำจะยุบเพื่อไทยจะเปลี่ยนนายกนายไพบูลย์ขีดเส้นว่าพรุ่งนี้ยุบพักมันเป็นไปไม่ได้คือมันไม่มีเหตุปัจจัยที่จะเป็นไปได้เลยอะแต่พูดแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ไม่ต้องประเมินเพราะว่าผมก็มองว่ายุบพักเพื่อไทยมันก็ต้องยื่นมาหลายเรื่องแล้วล่ะส่วนมันจะยุบมันก็ต้องเข้ากระบวนการยุบเราไม่ได้วิตกจะยุบจะอะไรหรอกเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์เรื่องนี้อยู่เรื่องยุบพรรคเรื่องที่สองคือเรื่องบอกว่าจะเปลี่ยนนายกแล้วพูดทำนองว่านายกคนนอกเอ่ยชื่อมาด้วยนะครับบอกว่าท่านอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเอ่ยชื่อด้วยผมก็ยืนยันนะครับว่าเรามาเล่นกระบวนการตามสภาเถอะสภาเป็นผู้กำหนดนายกในเลือกโดยสภาจะเลือกมาจากคนนอกได้อย่างไรผมไม่เชื่อหรอกผมไม่แน่ใจว่าที่พูดจะหมายถึงใครแต่วันนี้เนี่ยมันมีสภาอยู่เดินตามกระบวนการสภาดีที่สุดแล้วมันก็เพิ่งผ่านพ้นมาท่านนายกก็เพิ่งทำงานได้เดือนเดียวจะอะไรอีกส่วนกระบวนการว่าจะยุบพรรคไม่ยุบพรรคนั่นอีกเรื่องอีกยาวก็ไปว่ากันมันหลายพรรคก็โดนร้องอย่างนี้แหละโอ้โหคืออย่าลืมนะว่าพลังประชารัฐเองเนี่ยเขาก็มีนายกรัฐมนตรีที่เขาเสนออยู่ในสภาเหมือนกันนะพลังประชารัฐได้เลยแค่เด็ดท่านเดียวมั้ยดีเด็ดท่านเดียวเขามีคันเดียว เพราะว่าอีกท่านหนึ่งไม่ได้แล้วเลยนะครับก็ว่ากันไปท่านผู้ชมเพื่อไทยเขาบอกโอ้เขาก็มีประสบการณ์นะมันไม่ใช่อยู่ๆจะมาปุ๊บยุบปั๊บได้หรอกนะครับ